อาร์กติกโอเพนเป็นเหตุแบดมินตันไทยอันดับโลกขยับขึ้นกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 15:34 น.แบดมินตันไทยอันดับโลกพากันขยับขึ้นหลังทำผลงานได้ดีในการแข่งขันแบดมินตันอาร์กติกโอเพน2024ที่ประเทศฟินแลนด์หลังจากที่นักแบดมินตันไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับ World Tour Super 500รายการ Arctic Open 2024ที่ประเทศฟินแลนด์นั้นล่าสุดเมื่อวันที่15ตุลาคมสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ได้ประกาศอันดับโลกของนักแบดมินตันล่าสุดปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ที่สามารถคว้ารองแชมป์มาครองได้นั้นอันดับโลกขยับ2อันดับจากอันดับ21มารั้งอันดับ19ของโลกส่วนทางด้านของเมซ้ายสุพนิดาเกตทองยังคงรั้งอันดับ11ของโลกและเป็นเบอร์1ของประเทศไทยต่อไปตามด้วยครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์อันดับ12ของโลกมิวพรปวีช่อชูวงตก3อันดับรั้งอันดับ16ของโลกขณะที่ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่เข้าถึงรอบตัดเชือกก่อนถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บขยับขึ้น1อันดับเป็นมือ6ของโลกส่วนชายคู่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสกายกิตตินุพงศ์เกเตรนอดีตแชมป์เยาวชนโลกที่กลับมาจับคู่กันในรอบ3ปีและเข้าถึงตัดเชือกเช่นกันอันดับยังไม่กลับมารั้งอันดับ202ของโลกเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีประเภทคู่ผสมที่เพิ่งจับคู่กันครั้งแรกอย่างเอ็มสุภักจอมกอกกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยรั้งอันดับ228ของโลกและบาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานรั้งอันดับ307ของโลกบทบรรณาธิการแนวทางของไทยประเด็นร้อนวันที่14ตุลาคม2567 18:43 น.รัฐบาลไทยรักษาสมดุลได้ดีในการพบปะสองชาติมหาอำนาจจีนสหรัฐอเมริกาบนเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรพบปะพูดคุยทวิภาคีทั้งกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนและกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกระชับไมตรี2ประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับ1และ2ของไทยในปี2566ด้วยมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์และ 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์ตามลำดับปีหน้าไทยจีนจะมีงานใหญ่ครบรอบสัมพันธ์50ปีย้ำความใกล้ชิด2ประเทศทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจน่าจะเป็นปีที่ไทยได้ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่วนสหรัฐซึ่งมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ยาวนานกับไทยกว่า190ปีคาดได้ว่านายกรัฐมนตรีหญิงของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีคนใหม่ในปีหน้าเช่นกันขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งชิงประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นวันที่5พฤศจิกายนตรงกับประเทศไทยวันที่6พฤศจิกายนขณะนี้ยากจะประเมินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันซึ่งหวนลงสนามแข่งขันอีกครั้งกับกามาลาแฮร์ริส
รองประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันจากพรรคเดโมแครตด้วยความแตกต่างชัดเจนระหว่างตัวบุคคลนโยบายพรรคและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนของทั้งสองแคนดิเดตสะท้อนสังคมชาวอเมริกันที่เปลี่ยนไปการที่ทรัมป์ปฏิเสธจะดีเบตกับคู่แข่งขันทำให้คนนอกไม่มีไฮไลท์ในการติดตามข่าวสารการหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐไม่แน่ชัดว่าผู้นำสหรัฐคนต่อไปจะมีนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆอย่างไรแม้4ปีของรัฐบาลโจไบเดนไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศจากยุคทรัมป์มากนักสงครามการค้ากับจีนที่ยังไม่ยุติปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นจากศึกรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลที่ขยายวงออกไปคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ยังไม่มีทางออกทุกสงครามความขัดแย้งที่สหรัฐมีบทบาทแม้ไม่ใช่ทางตรงได้ส่งผลกระทบต่อโลกจึงน่าติดตามการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งนี้จะนำมาซึ่งจุดพลิกผันหรือไม่และไทยต้องรับมืออย่างไรเวทีเสวนาUS Election Watch 2024 เจาะลึกศึกชิงทำเนียบขาวที่สื่อมติชนระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศมาพูดคุยในวันที่17ตุลาคมนี้ที่อาคารเกศรทาวเวอร์นอกจากรับทราบข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะระดมข้อเสนอแนะถึงแนวทางของไทยต่อเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ซึ่งภาคธุรกิจการค้ารวมทั้งภาครัฐน่าจะนำไปใช้พิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ดีเยอรมนีเฉือนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีคว้าชัยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 4:06 น.ทีมชาติเยอรมนีเฉือนชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ 1-0 ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติอิตาลีต่างสามารถคว้าชัยได้ทั้งคู่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 ลีกเอเมื่อวันที่14ตุลาคมคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม3อินซีเล็กเยอรมนีเปิดสนามอัลลีอันส์อารีนารับการมาเยือนของอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์เกมนี้เจ้าถิ่นส่งอันโตนิโอรูดิเกอร์แซชกานาบรีและโฟเรียนเวียสลงนำทัพขณะที่ทีมเยือนมีไรอันกราเฟนแบกชาวีซิโมนและโคดี้กากาโปเป็นแกนหลักซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 3เยอรมนีวีเนเธอร์แลนด์อะไลแอนซ์อารีนามิวนิกเยอรมนีออกโทเบอร์14/2024เยอรมนีอินคายกุนโดกันโทมัสมุลเลอร์แอนด์มานูเอลนอยเออร์อาซีนบีฟอร์เดอะแมชรอยเตอร์แองเจลิก้าวอร์มูธก่อนเกมดังกล่าวเยอรมนีได้จัดพิธีอำลาทีมชาติให้กับ3แข้งจอมเก่าอย่างมานูเอลนอยเออร์อินคายกุนโดกันและโทมัสมุลเลอร์ด้วยซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 3เยอรมนีวีเนเธอร์แลนด์อะไลแอนซ์อารีนามิวนิกเยอรมนีออกโทเบอร์14/2024เยอรมนีจามี่ลิเวลลิงสกอร์เอโก that was later disallowed following a VAR review Reuters แองเจลิก้าวอร์มูธผลปรากฏว่าเยอรมนีเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้ 1-0จากประตูชัยของเจมี่เลเวลิงนาที64ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้บอสเนียแพ้ฮังการี 0-2 ทำให้ผ่านไป4นัดเท่ากัน1เยอรมนี10คะแนน2เนเธอร์แลนด์5คะแนน3ฮังการี5คะแนนและ4บอสเนีย1คะแนนส่วนผลอีกคู่ที่น่าสนใจในกลุ่ม2ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเปิดสนามคิงโบดวงสเตเดียมพ่ายต่อตราไก่ฝรั่งเศสที่เหลือผู้เล่น10คนหลังออเรเลียงชูอาเมนีโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกในนาที76ด้วยสกอร์1-2 Player Celebrate After France Randall Colomoni Scored the opening goal on a penalty during the UEFA Nations League Group A 2 Soccer Match between Belgium and FranceAt the King Baldwin Stadium in Brussels, Belgium, Monday, August 14, 2024 AP Photo, Geert Van Den Wijngaert เกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูจากโลอิส โอเปนดานาที45+3ส่วนทีมเยือนได้จากรองดาวโคโลมูอานีที่เหมาคนเดียว2ลูกนาที35จุดโทษและ62อิตาเลียนดาวายเฟรเทซีเซเลเบรตอัฟเตอร์สกอริงฮิสไซส์เทิร์ดโกลดูริงเดอะยูฟ่าเนชั่นลีกซ็อกเกอร์แมตช์บิทวีนอิตาเลียแอนด์อิสราเอลแอทเดอะบลูเนอร์จีสเตเดียมอินอูดิเนอิตาลี Monday August 14, 2024 อันเดรียเบรสนุตที่ลาเพรส VIP ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มนี้อิตาลีชนะอิสราเอล 4-1 โดยเกมนี้มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นหลังในนาทีที่73ดาเนียลมัลดินีแนวรุกวัย23ปีจากสโมสรมอนซาซึ่งเป็นลูกชายของเปาโลมัลดินีกองหลังระดับตำนานทีมชาติอิตาลีและหลานชายของเซซาเร่มัลดินีตำนานปราการหลังผู้ล่วงลับได้ลงสนามให้กับทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่เป็นแมตช์แรกซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกรุ๊ป A 2อิตาลี V อิสราเอลบลูเนอร์จีสเตเดียมอูดิเน่อิตาลีOct. 14, 2024อิตาลีแดเนียลมัลดินีรอยเตอร์เจนนิเฟอร์ลอเรนซินีนั่นหมายความว่าตระกูลมัลดินีได้ลงเล่นให้กับทัพอัสซูรีชุดใหญ่3รุ่นไล่จากเซซาเร่มัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี1960เปาโลมัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี1988และดาเนียลมัลดินีเริ่มเล่นทีมชาติอิตาลีปี2024ทำให้ผ่านไป4นัดเท่ากัน1อิตาลี10คะแนน2ฝรั่งเศส9คะแนน3เบลเยียม4คะแนนและ4อิสราเอล0คะแนนผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีก B กลุ่ม1จอร์เจีย 0-1 แอลเบเนียยูเครน 1-1 สาธารณรัฐเช็กกลุ่ม4ไอซ์แลนด์ 2-4 ตุรกีเวล 1-0 มอนเตเนโกรลีก C กลุ่ม1อาเซอร์ไบจาน 1-3 สโลวาเกียเอสโตเนีย 0-3 สวีเดน